ไม่รู้มีตัวหรือเปล่าน้ำเยอะมากนี่ไงโอ้ยนี่ไงโอ้ยโคตรใหญ่ตัวนี้นี่ตัวเดียวคุ้มเลยเนี่ยวันเนี้ยนี่เลยครับโดนละอุ้ยลุดไม่ลุดช่องใหญ่เจ้าโอ้นี่แรงนะขึ้นจิบนี่ไงผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ผมไม่รู้เลยนะครับว่าผมอยู่ตรงไหนนะครับของประเทศนะครับต้องเปิด Google Map กลับบ้านนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาขับมอเตอร์ไซค์ตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มากับน้องโฟนะครับผมจากช่องโฟสตอรี่นะครับก็มีโอกาสได้มาตกปลาด้วยกันนะครับนี่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหลังผมนี่วันนี้ผมก็จะเลาะนะครับหาคอกชะโดนะครับผมแล้วก็ตกปลาช่อนข้างทางนะครับคือพูดง่ายๆก็คือตกทุกปลาที่อยู่ข้างทางเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลากระโศกปลาชะโดนะครับถ้าเราเจอนะครับเราตกให้หมดเลยนะฮะช่วงนี้จะห่างหายจากการลงเรือไปหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฤดูปลาข้างทางจะกัดดีนะครับแล้วก็จะหาหมายได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าฝนตกหนักลงมาหลายวันก็มีน้ำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเราก็อาจจะเจอหมายดีๆตามข้างทางที่น้ำเพิ่งขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลองดูนะครับผมช่วงนี้ก็อยู่ข้างทางซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราถ้าเจอหมายดีๆเดี๋ยวก็ลองแวะตีดูนะครับผมขอให้ได้ขอให้โดนครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองดูหมายแล้วก็เช็คหมายใหม่ๆที่ไม่ค่อยได้ไปด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมแล้วกันนะครับผมไปลุยเลยข้อตรงนี้ก่อนเลยนะครับอุ้ยโอ้โหสายพันกันอยู่นี่หว่าลืมไปเสียโอกาสไปแล้วหนึ่งไม้บางทีมันมีปลาอยู่ตรงนั้นอ่ะมันตื่นตรงนี้เป็นคลองนะครับมีท่อลอดหมายตรงนู้นน่าสนใจมากเลยเป็นมุมแคบๆมีตัวอยู่ตรงนี้นะครับในหลอดนี้ผมเห็นน้ำมันเยอะๆก็เลยยังไม่ได้ตีอ
ขาดแล้วครับอุ้ยอุ้ยคายกัดแล้วคายกัดแล้ววิ่งย้อนมานะครับพอกอกลับมานี่คายเลยไอตัวนี้อุ้ยนั่นมีอีกตัวนึงอยู่ใกล้เลยครับมาอยู่ใกล้เลยนะครับตัวนี้กระโดดกัดเลยเมื่อกี้ถอยหน่อยถอยหน่อยนี่ไงโอ้โหขึ้นน้ำอยู่นี่โอ้โหมันขึ้นน้ำอยู่ข้างหน้าเราเลยครับไปละตัวนี้อดตื่นไปแล้วครับเข้ามาใกล้คนเกินนะโคตรสวยเลยตรงเนี้ยผมว่าโดนว่ะว่าโดนแน่นอนโดนไล่แน่นอนจ้องจะตกคลองอย่างเดียวเลยดูดิไม้สวยมากโอ้ไม้นี้ถ้ามีตัวนะกัดง่ายมากนี่คือร่องรอยดูจากร่องรอยแล้วน่าจะยังไม่มีใครมาตีด้วยนะวันนี้ผมน่าจะเป็นเจ้าแรกของไม้นี้ลองดูชะโดหน่อยนะครับช่อนชะโดได้หมดเลยหมายนี้หมายนี้ส่วนใหญ่เจอปลาช่อนไซส์ใหญ่ๆนะน่าโดนชะโดอ่ะลองเลยครับอาจจะโดนยังไม่เคยเจอฟ้าลั่นคลองนี้มีตามนี่ปลาช่อนกัดไม่ได้มองตามมากัดถึงกลางคลองเลยช่อนกัดแน่นเลยไม่ช่อนก็กระสงนะครับสองมีสองอย่างกัดแบบนี้ไม่น่าจะใช่ไอโดทีเดียวหายเลยเดี๋ยวดูตามร่องอย่างนี้นะครับในคลองไม่ค่อยมีปลาต้องดูตามร่องเล็กๆข้างทางเมื่อกี้ก็เจอคนตกปลาอีก2คนนะครับไม่รู้ว่าเขาตีไปหรือยังนะเขาสวนผมไปอ
ไม่โดนไม่โดนมีตัวครับมีตัวกัดไม่โดนนะเหยื่อค้างอยู่บนไม้นี่เน้นๆเลยตัวนี้กัดแน่นเลยครับโดนละนี่ไงอุ้ยหลุดโอ้โหปลาหลุดเนี่ยโอ้กัดเน้นๆเลยนะครับตัวนี้โอ้ไม่กล้าส่งนานกว่านี้ไงกลัวมันไปพันแบบพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยเพราะหมายน้ำมันตื่นแล้วมันก็ลกด้วยมีไซส์เลยตัวนี้โคตรอ่อนเลยน้ำท่วมหมดเลยอ่ะแถวเนี้ยไหนลองเซิร์ฟเซิร์ฟดูดิโอ้โหไม่รู้มีตัวหรือเปล่าครับน้ำเยอะมากอุ๊ยไม่รู้มีตัวหรือเปล่าครับน้ำเยอะมากอุ๊ยตัวหรือเปล่าครับน้ำเยอะมากอุ๊ยอื้อนี่ไงโหยนี่ไงโหยไม้เดียวอื้อโหไม้เดียวเลยแม่งมาไงวะโอ้โหไม้เดียวโลกว่าตัวนี้เซิร์ฟดูตีเหยื่อขึ้นไปบนหญ้าหน่อยนะลากลงมาโอ้โหตูมเลยไซนี้หัวเป็นโอ้ถ้าอ้วนกว่านี้นี่แตะเกือบโลครึ่งได้เลยเนี่ยโดนไปแล้วครับนี่ครับผมปลาตัวแรกของผมนะครับวันนี้โอ้โหเกือบครึ่งวันดูไซส์โอ้โหยาวมากน่าจะโลกว่าได้เลยครับตัวนี้กัดไอ้ป้องนะครับผม 3.8 นิ้วครับตัวเบ็ดก็ 4O นะครับผมจากค่ายไทยสตรีทนะฮะโอ้โคตรใหญ่ตัวนี้อ้วนนะเนี่ยอ้วนหน่อยๆนะครับถ้าอ้วนกว่านี้นี่มีแตะโล7เลยนะโล6โล7ได้เลยนะสุดยอดอะตัวเนี้ยโอ้โหดูความยาวครับเลยศอกโคตรใหญ่ตัวนี้นี่ตัวเดียวคุ้มเลยเนี่ยวันเนี้ยเยสสุดยอดไอ้ป้องนี่ให้ดูความใหญ่นะครับเทียบกับคันเบ็ดเลยครับผมตัวนี้นี่นะฮะไอ้ป้องครับตัวเบ็ดไทยสตรีท 4O แข็งๆเลยสบายๆครับผมช่อนไซส์นี้ดูโอ้ยตัวแรกของวันก็เจอโทฟี่เลยนะครับสุดยอดตัวนี้ต้องต้มยำหม้อไฟโอ้สุดจัดเนี่ยครับน้ำมันท่วมขึ้นมาจากคลองนะครับเดี๋ยวลองเซิร์ฟดูเผื่อมีตัวถ้าน้ำขึ้นมาใหม่ๆเนี้ยปลาช่อนมันก็จะขึ้นมาตามน้ำนะอาจจะเจอชะโดด้วยนะครับมันอาจจะเข้ามาหากินนะเหลี่ยมนี้โคตรน่าดูเลยหมายอย่างนี้ต้องเย็นๆครับปลาออกมาหากินเข้ามาหากินหมายแบบนี้จะไม่ค่อยมีปลาถิ่นนะอ
น้ำเยอะน้ำมันเข้ามาจากคลองแต่น่าจะอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะผมว่าน่าจะเริ่มออกแน่ถ้าน้ำขนาดนี้แล้วก็น้ำนี้หาตัวยากครับต้องหาตัวต้องตีสุ่มๆหาตัวขยับแล้วก็หาตัวขึ้นน้ำเอาปลาช่อนมันจะขึ้นมาอยู่นะน้ำอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไปอยู่ตรงไหนนั่นน่ะสิประเด็นช่อนใหญ่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 มีตัวนะครับมีตัวนะครับปลาช่อนแน่นอนตัวนี้กัดแบบนี้ไม่น่าจะใช่ชะโดนะไหนแล้วล่ะกัดอยู่ใต้ไม้โอ้ยรุดไม่รุดไม่รุดช่อนใหญ่โอ้ตัวนี้จ้าโอ้มาอีกหนึ่งตัวนะครับปลาช่อนโอ้โหตัวนี้เทียบเท่าตัวที่เสาะตัวแรกเลยนะครับนี่ครับผมมาอีกหนึ่งตัวโลกว่าอีกแล้วตัวนี้หมายน้ำท่วมนะครับเข้ามาในนานะครับผมจากคลองดูปลามันมาหากินหูตัวนี้อ้วนกว่าตัวแรกนะแต่ไซส์พอๆกันเลยนะครับสองตัวนี่มีสองเกือบสามโลเลยสองตัวบอกเลยสุดยอดกัดไอ้ป้องนะครับนี่3.8 นิ้วตัวเบ็ด 4O จากไทยสตรีทนะครับผมตัวนี้นี่ทะลุเลยครับวัดทีเดียวครับโดดตอนแรกคิดว่าหลุดโอ้โหที่ไหนได้นะครับทะลุไปแล้วนะครับผมตัวเบ็ด 4O จากไทยสตรีทแข็งๆเลยครับผมสุดยอด2ตัวเกือบ3โลโอ้โหปลาช่อนนะครับดูผมบอกเลยว่าวันเนี้ยสุดยอดปลาตูมมาเริ่มเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าช่อนหรือชะโดนะครับกัดใหญ่เลยอะน้ำมันเพิ่งขึ้นไงปลามันเริ่มดุแล้วแต่คอกยังไม่มีนะคอกชะโดงชะโดอะไรอุ๊ยนั่นไงแต่คอกยังไม่มีนะคอกชะโดงชะโดเลยอุ๊ยนั่นไงคอกชะโดงชะโดเลยอุ๊ยนั่นไงอุ๊ยหลุดอุ๊ยนี่อุ๊ยนี่โอ้โหดูมันโดดออกมาไม่เข้าตัวเบ็ดครับยังไม่ถึงตัวเบ็ด
ใช้ครึ่งโลได้เนี่ยปลาช่อนนะปลาช่อนตรงนี้เซ็งเลยหลุดวัดแบบสายไม่ตึงเมื่อกี้โอ้โหพลาดเลยครับเราลองดูแถวนี้นะครับหมายหน้าน้ำท่วมนะโอ้ยหญ้านี้นี่มันชอบมาติดในลอกจริงๆนะหญ้าเหนียวๆเนี่ยเป็นฝอยๆเนี่ยล่องนี้น่าโดนมากเลยนะมีตัวนี่กัดโคตรง่ายนั่นไงมีตัวกัดไม่โดนมีตัวนะครับมีตัวนะครับล่องนี้อีกไม้นึงกัดแล้วนอนนิ่งนี่อันนี้คนละตัวกับไอ้ตัวเมื่อกี้นะนี่อยู่ใกล้ๆนะครับตัวนี้ช่อนน้อยนะครับช่อนนาก็จะไซส์ประมาณนี้โอ้กัดแล้วนิ่งเลยนะครับตัวนี้นี่โหดีนะไม่โดนตานะครับปลอดภัยเดี๋ยวปล่อยเลยนะครับตัวนี้นี่ครับผมกัดเป็นไอ้ป้องนะครับ 3.8 ครับผมตัวเบ็ด 4O ก็เอาอยู่เหมือนกันนะปลาช่อนนาไซส์แบบปลาเค็มเนี่ยครับเนี่ยวันนี้ฟุกมากเลยเข้ามาแบบมั่วๆหมายครับคือแบบมาเจอแบบน้ำขึ้นนานะครับน้ำขึ้นแบบชายคลองใหม่ๆเนี่ยโอ้โหปลาดีมากวันนี้ไม่ถึงก็ดีมากครับแต่ว่าเจอปลาแบบไซส์สวยๆเยอะเลยนะพลาดไปหลายจุดเหมือนกันวันนี้ครึ่งวันก็3ตัวครับตัวใหญ่2ตัวถือว่าแจ่มเลยวันนี้ปานาก็เอาเรื่องนะครับผมกับไอ้ป้องนะครับใส่กับตัวเบ็ด CEO จากไทยสตรีทครับผมสุดยอดดูต่อวันนี้หมาเลยดูตรงนี้หน่อยครับน้ำมันเอ่อขึ้นไปน่ามีปลาอยู่นะโดนชะโดสักหน่อยเออหมาเนี่ยในลงน้ำเนี่ยคลองโคตรน่ามีชะโดเลยแต่ตั้งแต่ขับมาคือยังไม่เห็นวี่แววมันเงียบไปหมดครับมันสวยที่น้ำสวยที่หมายแต่ว่าปลาเงียบโดเหรอตัวในช่อนมันกัดไปแล้วเนี่ยพุ่งมาขนาดเนี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนสีมีตัวนะครับมีตัวนะครับตรงนี้ลองสีส้มไหมสดใสสดใสนะเดี๋ยวลองเป็นสีส้มนะครับหายไปแล้วชะโดแน่เลยชะโดไซส์ประมาณเกือบ2โลได้อยู่นะอ
เป็นผมกัดแล้วเนี่ยนั่นนะขึ้นจิกเป็นผมกัดแล้วเนี่ยนั่นนะขึ้นจิกนั่นนะขึ้นจิกไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกโดหรือช่อนช่อนครับขอบคุณครับหูเป็นไอ้โดนะครับไซชะโดเอาไหมเอาไว้กินไหมป้าถ้าผมจะปล่อยไงถ้าเอาไหมเอาไม่กินเหรออ๋อ เอาจนได้ครับผมไอ้ป๊อกนะครับไซโลกว่านี่นะเปลี่ยนสีปุ๊บโดนเลยครับผมจากสีดำเป็นสีส้มนะครับไอ้ป้องครับตัวเบ็ดตีโอจากไทยสตรีทนะครับผมตัวนี้ปลาบ้านนี้ใจดีมากเลยนะครับเขาบอกว่าขึ้นเอาปลาขึ้นได้หรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นปลามีเรือเอาเรือปลาลงไปเอาเลยโอ้แต่ว่าผมจะให้ปลาแกไม่เอานะครับนั่นเดี๋ยวผมปล่อยไปนะครับชะโดตัวนี้สุดยอดไอ้ป้องแจ๋วโอ้วันนี้ช่อนชะโดครับผมมาครบเลยคลองข้างทางครับผมวันนี้จังหวะดีมากนะมาเจอคลองที่น้ำมันเอ่อขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าคลองอะไรนะครับผมขับรถมามั่วๆเลยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ผมไม่รู้เลยนะครับว่าผมอยู่ตรงไหนนะครับของประเทศนะครับต้องเปิด Google Map กลับบ้านนะครับผมบอกเลยนะครับขากลับถึงจะหลงทางแต่ก็คงยังไม่หลงปลานะครับผมโอ้โหสุดยอดสบายตัวแล้ววันนี้แจ่มครับผมมาลองดูแนวนี้บ้างนะครับแนวป่าเมื่อกี้มีชะโดจิบอยู่ในพุ่มเนี่ยมีไซด์ด้วยน้ำหมุนติ้วเลยชะโดแน่นอนครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหกัดไม่ทันตั้งตัวเลยตัวเบ็ดยังไม่โผล่นะครับคือยังไม่โดนตัวเบ็ดน่าจะอมไปมิดเลยเมื่อกี้โอเคครับผมวันนี้ก็หมดเวลานะครับเย็นแล้ววันนี้ผลประกอบการก็ถือว่าโอเคนะขับรถบอกเลยว่าอ้อมโลกครับผมขับรถอ้อมโลกเพื่อหาโทฟี่เลยนะครับก็วันนี้ได้โทฟี่หนำใจครับผมเป็นปลาช่อนใหญ่2ตัวเลยนะครับผมคาดว่า2ตัวนี่น้ำหนักรวมกันน่าจะมีแตะ3โลเลยแหละวันนี้หลักๆเลยนะครับผมที่ใช้นะครับนี่พิมพ์ไอ้ป้องครับผมกับตัวเบ็ด CO จากค่ายไทยสตรีทนะครับผมแล้วก็สายช็อคก็เป็น50ปอนด์นะครับสายหลักก็ PE 2นะครับผมจากนับเป็น1นะครับตอง1สติ๊กกี้นะครับผมลอกก็เป็นซิลเลียน SV นะครับแล้วก็คันก็เป็นบราซอนนะครับเวท686นะครับคันนี้ก็วันนี้จริงๆคือพาน้องโฟนะครับผมมาตกปลาด้วยกันนะครับแต่ว่าน้องเขาต้องไปทำธุระนะครับกลับไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วนะฮะก็วันนี้ถือว่าโอเคสนุกไปอีก1วันครับผมหมดเวลาแล้วนะครับก็พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วต้องขับรถกลับบ้านครับก่อนที่มันจะมืดนะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ